มาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะเด็กๆคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของระบบสุริยะกันนะลูกเราได้เรียนดาวอะไรไปบ้างแล้วคะดวงอาทิตย์ดาวพุธศุกร์โลกดาวอังคารแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูกุ๊กไก่จะขอทบทวนให้อย่างคร่าวๆนะคะดวงอาทิตย์ค่ะเป็นดาวฤกษ์นะคะดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ100เท่าค่ะนะคะและอยู่ห่างจากโลกประมาณ150ล้านกิโลเมตรค่ะเป็นดาวที่ให้พลังงานแก่ดาวเคราะห์ทั้งหลายในระบบสุริยะนะคะพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกส่งออกไปรอบๆเป็นระยะไกลค่ะโลกนะคะได้รับความร้อนนะคะและรับแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะเราสามารถมองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ได้นะคะในเวลากลางวันและจะรู้สึกร้อนค่ะเมื่อไปยืนบริเวณที่มีแสงแดดเป็นเวลานานนะคะเด็กๆค่ะดวงอาทิตย์จัดว่าเป็นดาวฤกษ์นะลูกเพราะว่าเขามีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองค่ะมองเห็นแล้วเหมือนมีแสงอะไรคะแสงกับเหมือนมีการกระพริบแสงค่ะนะคะก็ได้แก่ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเหนือค่ะที่จัดว่าเป็นดาวฤกษ์ค่ะเราไปดูกันต่อนะคะดาวพุธดาวพุธมีฉายาว่าอะไรคะเตาไฟแช่แข็งใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยเราทบทวนกันก่อนนะลูกดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กมากอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดค่ะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย57ล้านกิโลเมตรได้สมญานามว่าเตาไฟแช่แข็งเนื่องจากในเวลากลางวันดาวพุธมีอุณหภูมิสูงมากถึง427องศาเซลเซียสแต่เวลากลางคืนมีอุณหภูมิค่ะติดลบถึง183องศาเซลเซียสเลยค่ะดาวพุธใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่าไหร่คะเท่ากับ 87.97 วันค่ะและเวลาหมุนรอบตัวเอง1รอบเท่ากับ 58.6 วันค่ะนะคะไม่มีดาวบริวารนะลูกเราสามารถมองเห็นดาวพุธได้ด้วยตาเปล่านะคะในช่วงเวลาพกค่ำค่ะทางทิศตะวันตกและตอนเช้าตู่ทางทิศตะวันออกนั่นเองค่ะดาวพุธไปแล้วค่ะต่อไปดาวอะไรคะลูกดาวศุกร์นั่นเองค่ะดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่2ค่ะมีระยะห่างนะคะจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยแล้วอยู่ที่108ล้านกิโลเมตรดาวศุกร์ใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 224.70 วันและเวลาในการหมุนรอบตัวเองค่ะนะคะขอโทษค่ะนะคะ1รอบนะคะเท่ากับ 243.02 วันค่ะนักเรียนขาดาวศุกร์มีทิศทางการหมุนรอบตัวเองที่ตรงข้ามกับดาวดวงอื่นๆถูกไหมคะก็คือดาวดวงอื่นเขามีการทิศทางในการหมุนรอบตัวเองคือทิศทวนเข็มนาฬิกาแต่ดาวศุกร์ค่ะเขาหมุนรอบตัวเองในทิศที่ทำไมคะตามเข็มนาฬิกาค่ะพื้นผิวของดาวศุกร์นะลูกนะคะเนื่องจากนะคะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นานค่ะพื้นผิวของดาวศุกร์จึงร้อนและแห้งมากค่ะเต็มไปด้วยก้อนหินไม่มีน้ำและก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนขาดาวศุกร์นะคะถ้าเราดูตอนพบค่ำค่ะทางทิศตะวันตกเราจะเรียกว่าดาวประจำเมืองนะคะแต่ถ้าตอนเช้าตู่ทางทิศตะวันออกค่ะเราจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์นั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่โลกค่ะโลกเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินนะคะลูกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3นะคะมีสมญานามว่าดาวมหาสมุทรค่ะโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อยู่ที่149ล้านกิโลเมตรค่ะโลกนะคะใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับ
365วันนั่นเองค่ะนักเรียนขาเราจะไปกันแบบคร่าวๆทบทวนกันเพียงเล็กน้อยนะคะโลกของเรานะคะมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มโลกค่ะประกอบไปด้วยนะคะแก๊สหลายชนิดค่ะและมีแก๊สที่สำคัญค่ะคือแก๊สออกซิเจนค่ะพบประมาณ 20% ค่ะแล้วก็แก๊สไนโตรเจนนะคะพบประมาณอยู่ที่ 78% ทำให้โลกมีสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมค่ะกับสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะต่อไปกันค่ะขอโทษค่ะอีกหนึ่งดาวคือดาวอังคารดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่4แล้วค่ะดาวอังคารนะคะมีดาวเป็นบริวารอยู่2ดวงค่ะนะคะก็คือไฟบอสและดีมอสดาวอังคารนะคะได้รับสมญานามว่าอะไรคะดาวเทพแห่งสงครามนั่นเองค่ะพื้นผิวของดาวอังคารเต็มไปด้วยก้อนหินและฝุ่นละอองจำนวนมากองค์ประกอบของดินนะคะเป็นแร่เหล็กค่ะทำให้เราเห็นดาวอังคารนะคะออกสีส้มๆหรือว่าสีสนิมนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเรามาต่อกันที่ดาวพฤหัสบดีเลยค่ะนะคะดาวพฤหัสค่ะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ778ล้านกิโลเมตรเลยค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณอยู่ที่ 142,984 ค่ะกิโลเมตรดาวพฤหัสบดีค่ะมีอีกชื่อว่าโลกยักษ์ค่ะนะคะเนื่องจากเขาเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะในระบบสุริยะมีดาวบริวารมากถึง62ดวงหมุนรอบตัวเองค่ะใช้เวลานะคะ 9.92 ชั่วโมงค่ะและโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะใช้เวลา 11.86 ปีค่ะดาวพฤหัสนะคะสัปดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สค่ะประกอบไปด้วยเมฆนะคะที่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมปกคลุมอย่างหนาแน่นมีวงแหวน1ชั้นประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งและวัตถุอื่นๆค่ะเมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์ค่ะจะเห็นจุดแดงคล้ายลูกไข่ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคาดว่าเป็นจุดกลางของพายุหมุนที่มีความเร็วสูงมากนั่นเองค่ะนักเรียนคะอันนี้ก็คือหน้าตาของดาวพฤหัสบดีนะลูกดาวพฤหัสบดีนะคะเขายังมีดาวบริวารนะคะถึง4ดวงด้วยนะคะลูกดาวบริวารของเขานะคะมีมากกว่า62ดวงค่ะแต่ถูกค้นพบนะคะก็จะมีนะคะเราเรียกรวมกันว่าบริวารกาลิเลียนค่ะประกอบไปด้วย1 IO 2 ยูโรปา 3 แกนีมี 4 แคสซิโตค่ะนะคะดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยด้วยนะลูกเรามาดูกันต่อค่ะยานกาลิเลโอค่ะถูกส่งไปสำรวจดาวพฤหัสบดีในพุทธศักราช2532ค่ะถึง2546ค่ะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเลเหลวค่ะใต้พื้นน้ำแข็งค่ะสถานขอโทษค่ะสนามแม่เหล็กและภูเขาไฟปัทุบนดาวบริวาร นะคะของดาวพฤหัสบดีค่ะอันนี้ก็คือยานของยานกาลิเลโอนะลูกเรามาต่อกันที่ดาวเสาร์ค่ะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่6มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตรนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 120,000 นะคะ563กิโลเมตรค่ะมีดาวบริวารมากกว่า60ดวงหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 10.66 ชั่วโมงค่ะและโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา29.4 ปีค่ะดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นน้อยค่ะชั้นบรรยากาศประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมค่ะมีวงแหวนค่ะนะคะขนาดใหญ่นะคะประกอบไปด้วยก้อนหินและน้ำแข็งจำนวนมากมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันค่ะดาวเสาร์นะคะเขามีสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งการเกษตรค่ะนักเรียนค่ะคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะไปเฉลยแบบฝึกหัดนะคะของคลิปที่แล้วค่ะนักเรียนเตรียมสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์มาได้เลยค่ะ
นักเรียนขามาค่ะคุณครูกุ๊กไก่จะขอเฉลยนะคะที่เราได้ทำไปในคลิปที่แล้วค่ะนะคะดาวศุกร์ค่ะมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากจนได้อีกชื่อว่าอะไรคะฝาแฝดกับโลกนั่นเองค่ะ2ถ้าดูดาวศุกร์ค่ะตอนเช้าตู่ทางทิศตะวันออกเราเรียกดาวนั้นว่าดาวอะไรคะดาวปักกายพฤกษ์ค่ะ3ดาวอังคารมีอีกชื่อว่าเทพเจ้าแห่งสงครามค่ะดาวอังคารมีดาวบริวาร2ดวงชื่อว่าไฟบอสและดีมอสค่ะ5ดาวอังคารเป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4ค่ะนักเรียนหา5ข้อนี้ใครตอบถูกมาเลยเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดที่เราเรียนของวันนี้อีก5ข้อกันค่ะนักเรียนขาจ้องตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่1ดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่เท่าไหร่ตอบเลยค่ะ2ดาวพฤหัสบดีมีอีกชื่อว่าอะไร3เพราะเหตุใดถึงได้ชื่อว่าโลกยักษ์เพราะอะไรคะ4ดาวเสาร์มีอีกชื่อว่าอะไรคะตอบได้เลยค่ะ5ดาวเสาร์มีลักษณะเด่นคือนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะขอฝากการบ้านให้นักเรียนทำในสมุดปกอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์5ข้อค่ะและเดี๋ยวครูกุ๊กไก่จะกลับมาเฉลยในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทำการบ้านนะคะเด็กๆ